เฮ้ยชิบหายแล้วไอ้จอร์ดมาไอ้จอร์ดมาถือหอกไว้นะไอ้จอร์ดมาแล้วผมบอกเลยระวังไว้นะฮะเฮ้ยนี่ไงตายสวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้พี่หมีก็อยู่ในเกมเดิมนะครับฟลาฟนะฮะเฮ้ยจุ๊บๆๆเกือบไปแล้วต้องรีบไปละเพราะว่าแพมันจมมันมาแล้วมันมาแล้วเออมาดิแทงได้2ทีไปหมุนทีนี้เราก็จะไปตามล็อกโพสต์นะฮะล็อกโพสต์ไม่ใช่บวชผีดเว้ยเออแต่ก็ช่างมันก็ดูเท่ไปอีกแบบล็อกโพสต์เหลือ600แล้วอยู่ตรงทิศพระจันทร์นะเดี๋ยวผมไปถึงตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผมจะนอนก่อนให้มันเช้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปสำรวจเกาะกันนะครับนี่แหละผมว่าน่าจะอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเหมือนผมเห็นอะไรที่อยู่ตรงนู้นน่ะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเจอแล้วทุกคนเห็นไหมอย่างกระแทกขุดเจาะน้ำมันโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวพอเราได้เรดาร์นี้มาใช่ไหมเกาะแรกที่มันจะพาไปจะเป็นเกาะแบบนี้นะแล้วมันจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ตามในเรื่องแล้วพอหลังจากเนี้ยมันก็จะแรนดอมสุ่มไปเรื่อยๆมันจะเจอไม่ใช่ถ้าไม่เกาะนี้ก็จะเป็นแบบเฮ้ยอย่าบอกนะมีเกาะหินอยู่ข้างๆด้วยคือมันจะเป็นเกาะอย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นแบบเกาะที่แบบเป็นหินแบบใหญ่มากๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่หมีพาไปเออแต่วันนี้เดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะมันก็ค่อนข้างกว้างนะฮะแน่นอนนะฮะใต้น้ำมีของเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคือจริงๆแล้วของที่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะหมายถึงเมื่อเทียบกับที่เป็นเกาะ นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องหมุนใบเรือสักหน่อยสวยทุกคนเป็นไงเดี๋ยวผมจะจอดแพใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะนอนให้มันเช้านะฮะเพื่อจะได้แบบเห็นชัดๆแน่นอนว่าเราต้องไปใกล้ๆนะฮะแล้วเราต้องวิ่งไปตรงนู้นโดดภัยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ไกลเนี่ยไอ้จอร์ดมันกัดเราแน่นอนนะฮะเอาสมอลงได้โอ้โหมันชนมั้ยเนี่ยเฮ้ยมันโอเคถึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมเก็บเหล็กก่อนแล้วก็เอาลงไปล้อมใหม่คือเกาะแบบเนี้ยมันไม่มีไม้ให้ผมฟาร์มนะแล้วพอมันไม่มีไม้อ่ะเราไม่มีทรัพยากรในการแบบเผาแร่อะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ยังดีที่เรามีตาข่ายซึ่งเอาไว้ดักของที่มันลอยมาหน้าแพซึ่งเนี่ยพอตาข่ายมันเยอะพอสมควรเนี่ยมันเริ่มเห็นผลแล้วมึงห้ามเอาตาข่ายกูไปอย่าคือผมไม่ค่อยอยากจะไปขึ้นเกาะนานนะเพราะผมเสียวตาข่ายมากๆอะไรก็ได้ครับพื้นแพอย่างอื่นเนี่ยแทะไปเลยนะเนี่ยอย่างตามมุมอย่างไรเงี้ยแทะไปได้นะแต่ผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ยชิบหายละตรงนี้โอ้ของเต็มเลยเฮ้ยคือโอเคขึ้นมาได้แล้วแล้วก็สำรวจเกาะกันหน่อยนะฮะมีสแครปให้เก็บพลาสติกโอเคสแครปแหมวางอย่างกะเหมือนมีคนมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ไม่มีของนั่นแน่ทำทางขึ้นซะสวยงามเฮ้ยทางนั้นก็ขึ้นได้วะเดี๋ยวมาดูห้องฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรร่วงวะน่ะพลาสติกโบ้นี่สูตรอาหารไม้เชือกหินโอเคไ
ก็มี20เต็ม20แล้ววะเนี่ยโอเคอาหารเราจะหมดพอดีสวยทางขึ้นทางขึ้นจะบอกว่าตรงนี้มีแค่นี้เหรอโอเคงั้นเราไปตรงนู้นต่อนะฮะกระโดดขึ้นมานี่เป็นไงเซียนเซียนกระโดดฮึบพลาสติก3อันทีนี้เราน่าจะมีพลาสติกในการทำแพรโอ้โหยังไงดีวะทำเป็นทำเชือกไว้สัก20เส้นมัชรูมออมเล็ตสูตรอาหารนี่เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันถึงเวลาได้ใช้แน่นอนนะครับจริงผมก็ไม่รู้ว่าผมค้นหมดหรือยังนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละตรงนี้แหละไอ้เหี้ยเอ้ยกูตกประจำเดี๋ยวนะผมขอหาแถวนี้ก่อนนะโอเคมันจะวนกลับมาทางเดิมได้เลยเพื่อนทีนี้แสดงว่าเป้าหมายเรามีอยู่ที่เดียวก็คือข้างบนแอบเอ้ารอบที่2เทค2 5 4 3 2แอคชั่นมาแล้วครับผมวิ่งมาแล้วครับผมเออเตะกำแพงเอ้ยพากระโดดกำแพงพากระโดดกำแพงได้แล้วเฮ้ยจริงๆบันไดเราขึ้นมาถึงนี่เลยเนี่ยเฮ้ยกังหันลมเท่ว่ะอยากเอาไปติดบนแพสักนิดนึงระหว่างนี้ก็คอยสำรวจแพไว้ให้ดีนะฮะอย่านะเว้ยยังก่อนนะจอนนะตรงนี้มีพลาสติกข้างบนขึ้นได้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเขาต้องการให้เราขึ้นข้างบนนะฮะมาขึ้นก็ขึ้นพากระโดดกำแพงมาต้องพ่องคาถาซะหน่อยไม่งั้นมันชอบตกนะมาถึงแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของมันก็ประมาณว่าเนี่ยไอจุดตรงเนี้ยก็คือเป็นเซฟแล้วก็คนเนี่ยอยู่ตรงนี้กันหมดก็คือเขาเรียกว่ายูโทเปียนะฮะซึ่งถามว่าไอเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตรงกากบาทระหว่างเส้นก็คืออยู่ตรงตัวเฮดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแวร์ถูกต้องทีนี้ทำไมเราถึงต้องไปอยู่ที่นี่ทำไมคนถึงต้องอยู่ที่นี่ก็มันจะเกิดตามนี้นะครับ breaking newAll ice will melt ก็คือน้ำแข็งทั่วโลกนะครับละลายหมดออสเตรเลีย completely โอเคเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือเป็นแบบน้ำหมดเลยแล้วก็จะเป็นแบบเหลือแผ่นดินหย่อมๆเรียกว่าเป็นเกาะดีกว่าเหลือเป็นเกาะๆนะฮะก็นี่เนื้อเรื่องมันก็คือจบเท่านี้นะครับก็งั้นเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่หมีด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่หมีทำคลิปดีๆออกแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ